สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตเรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนไม่มีปัญหาคือไม่มีปัญหาตอนที่10ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยนะคะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขะกาลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขะการกติโทสิปุณเคหังนกาหาสิสัพพาเตภาสุกาภักขาขะกูตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชคาณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายพุทธอุทานคาถาของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครามตรัสรู้ได้เป็นพุทธอุทานแรกดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่จะสร้างเรื่องยุ่งยากเป็นปัญหาก็คือตัวตัณหาเพราะตัวตัณหามีลูกอยู่4คนคือราคะโลภะโทสะโมหะและสมมติว่ารูปทั้ง4คนนี้แตกกระจายออกไปตามฤทธิ์ตามเดชของมันตามอำนาจตามความเลวของมันมันก็สร้างปัญหาให้แก่ตนให้แก่คนอื่นให้แก่ประเทศให้แก่โลกเพื่อเป็นการเพื่อไม่ให้ตัณหานั้นมันแสดงแผลงฤทธิ์มันต้องตัดหัวกิเลสคือตัดรักหักนิวรณ์ถอนตัณหาฆ่ากิเลสให้ได้เพราะนั้นพระองค์ได้
ตรัสรู้แล้วทรงสำรวจสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นเรียกตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแต่ก็ยังไม่ผ่านด่านชีวิตต่อไปจากคาถาพุทธอุทานนี้จะมีด่านอีกหลายด่านที่พระองค์ต้องที่พระองค์จะต้องเผชิญผจญอีกมากมายท่านทั้งหลายไปศึกษาดูนะดีกาพาหงเถอะในพาหง8ประการชัยชนะ8ประการนั้นโอ้โหท่านถ้าดูภาคพิสดารนะท่านนะท่านจะเห็นเลยว่านี่คือการชนะ8ทิศพิชิต8สถานการณ์ของพระพุทธเจ้าเราจะเอามาเป็นข้อปฏิบัติก็ได้อย่างแรกที่สุดต้องชนะกิเลสซะก่อนถ้าไม่ชนะกิเลสอย่างอื่นมันก็แพ้หมดอีก7อย่างนะพ่ายยับเยินหมดแต่เราเอาเป็นคาถาแค่สวดเสกศึกษามันจริงๆชีวิตคนเรายังไงก็ต้องผจญต่อกิเลสชนะมันก็เป็นกิเลสท่านเพราะกิเลสเป็นชนะกิเลสแพ้กิเลสคนอื่นมันก็มากกว่ากิเลสเรามันก็เพิ่มกิเลสตัวอื่นอีกรวมทั้งชนะนะหมู่มารมาผจญชนะการช่วยเหลือคนนะชนะการปราบปรามคนชนะเรื่องผู้หญิงชนะเรื่องการทดลองปัญญาชนะเรื่องบารมีที่จะไปสร้างแล้วมีคนขวางทางชนะเรื่องคนหลงตัวด่าน8ด่านเนี่ยท่านที่ท่านประมวลเอามาเนี่ยมันเป็นทั้งความศักดิ์สิทธิ์เป็นบทให้พรและถ้าใครอ่านอย่างพิจารณาคนนั้นจะพิชิต8สถานการณ์เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงเป็นแบบอย่างดังนั้นต้องศึกษาพระพุทธเจ้าให้ดีอย่าอ่านแบบตะกละตะกรามไม่อ่านก็ไม่อ่านกันเลยท่านอ่านก็อ่านแบบตะกละตะกรามอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเป็นหนังสือของเรานะขออาตมาเอาอาตมาจะมีนิสัยอยู่แท่งมั้งเขาเรียกแท่งหรือเล่มอ่ะมียางลบอยู่ด้วยพออ่านแล้วถึงตอนนี้หยุดแล้วเขียนแล้วท่านเกษียณหนังสือเขาเรียกเกษียณเกษียณแล้วขั้นว่ากระดาษเล็กๆขั้นบางอย่างไม่จำเป็นต้องไปอ่านแบบตะกละตะกรามให้มันจบถึงได้กล่าวว่าคำข้าวค่อยๆขบเคี้ยวจะได้โอชารสคำพูดค่อยๆขบคิดจะได้อรรถรสและธรรมรสการดื่มด่ำธรรมรสเป็นเรื่องสำคัญอาตมากับพระอีกจำนวนไม่น้อยในโชคดีท่านโชคดีอะไรคือเราจะต้องเทศกันทุกวันอาตมาในเทศทุกวันนะท่านนะต้องหาความรู้ทุกวันที่เสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยไม่ใช่เป็นโควิดนะท่านนะแต่ที่หันกลับมาดูว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ประโยคฐานนี้แล้วผมก็รู้ว่าด่านต่อไปมันอีกเยอะมันจะตรัสรู้มันจะชนะตลอดนะพุทธวิธีนาพุทธวิธีจะชนะอย่างไรท่านธรรมวิธีนาจะชนะด้วยวิธีการอย่างไรที่ท่านบอกว่าธรรมวิธีนา8ธรรมวิธีนาเนี่ยถ้าไปอ่านดูเถอะท่านจะรู้เลยพระองค์สหสมภินิมิตสาวุทันตังคาริเมคลางอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาทานาทิธรรมแปลว่าอะไรท่านแปลว่าทศบารมีธรรมซึ่งเป็นสมติงสบารมีชั้นอะไรปรมัตถบารมีเนี่ยทานเป็นข้อแรกอีก9ข้อต้องมาชนะมารให้ได้ชนะแล้วชิตวามนินโทตันเตชสาภวตุเตพุทธเจ้าทรงชนะอย่างไรด้วยธรรมวิธีนาขอให้ประชาชนชาวพุทธชนะอย่างนั้นแต่ชาวพุทธจะชนะด้วยธรรมวิธีนาชนะยังไงไม่ให้ทานมันก็แพ้อยู่แล้วท่าน
ไม่ให้ทานเนี่ยแพ้ยับเยินนะท่านนะใครเป็นคนโลภโมโทสันมากแพ้ยับเยินแพ้ตรงไม่มีบริวารไม่มีคนรักไม่มีพวกทานเนี่ยบางทีกลายเป็นสัมพันธไมตรีใช่ไหมท่านสมัยรัชกาลที่5เนี่ยอาตมาอ่านเขาส่งคลิปมาทำไมพวกจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปเจริญสัมพันธไมตรีเดินทางไปเนี่ยต้องเอาของที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเป็นบรรณาการนะท่านนะแล้วที่จะเจรจาการบ้านการเมืองสมัยรัชกาลที่5ฝรั่งเศสจะบุกทำไงอ่ะเขาบอกประเทศสยามเป็นประเทศล้าหลังนี่แต่ทรัพยากรธรรมชาติมากเขมร อินโดนีเซียเขมรพม่ามาเลไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งชาวยุโรปนะจะมาล่าอาณานิคมเอาไปกินเอาไปใช้กันแล้วถ้าตีได้แล้วยึดของ99ปีเนี่ยท่านเหลืออะไร99ปีเหลือแต่ซากยังทิ้งลูกเต้าไว้อีกท่านแต่ทรัพยากรมันหมดไปแล้วเขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราหรอกว่าเสนอจะเราจำกล้าจะต้องเดินทางไปรัสเซียต้องไปรัสเซียนะท่านนะฝรั่งเศสจะบุกต้องไปรัสเซียจักรพรรดิรัสเซียต้อนรับรัชกาลที่5อย่างมีเกียรติแล้วเรียกหนังสือพิมพ์มาเลยประกาศว่านี่เป็นกัลยาณมิตรของพระองค์ประเทศสยามไม่ใช่ประเทศที่ล้าหลังและนี่เป็นกัลยาณมิตรของพระองค์ฝรั่งเศสมันถึงได้เอานิดหน่อยจะจำเป็นต้องเสียแล้วท่านการันตันตรังกานูสมัยนั้นน่ะแต่มันเป็นความโปรดร้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะท่านนะแต่นี่ทานาที่ธรรมวิธีนาถ้าไม่อยากแพ้นะฮะศีลเหมือนกันแพ้มันก็แพ้กันที่ศีลเนี่ยท่านถ้าเราไม่ศีลเนี่ยท่านทำไมรักษาท่านก็เป็นผู้พ่ายแพ้แล้วด่านของศีลมันมีกี่มันมีเท่าไหร่มันมีตลอดชีวิตเลยท่านศีลเนี่ยมันมีด่านให้เป็นเครื่องพิสูจน์เราตลอดชีวิตเลย5ข้อเนี่ยท่านด่านเยอะแยะไปหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสวยก็ผ่านด่านเยอะต่อสู้ให้ได้ก็แล้วกันสวยแล้วรวยก็ด่านอีกแบบหนึ่งสวยแล้วจนก็อีกแบบหนึ่งผู้ชายหล่อแล้วจนก็อีกแบบหนึ่งผู้ชายหล่อแล้วรวยอีกแบบหนึ่งท่านด่านของกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยท่านเยอะมันไม่ใช่น้อยท่านเพราะฉะนั้นนะอันนี้แค่สองข้อคำว่าธรรมวิธีนาเนี่ยเป็นคำที่ลึกซึ้งมากแต่พุทธวิธีที่จะใช้ธรรมวิธีนาใช่ยังไงไปอ่านช้าๆอ่านช้าๆแล้วก็กลืนอ่านแล้วกลืนท่านกลืนมันกลืนข้าวอิ่มเอมเปรมใจแล้วจะฝังใจเราอยู่อย่างนั้นมาราติเรขบประยุทธ์ชิตสาวุธันตังนาลาคิริงกัชวลังอติมัตถภูตังทาวกิจกรรมสนิวสนันตังเมตตัมภูเสกวิธินาในบทนี้ต้องใช้ธรรมวิธินาใช้เมตตาธรรมต้องใช้ธรรมวิธินานี้ในอุคิตขักล่ะร่วมคุณิมาล่ะอุคิตขักคำว่าสาวุธันตังเดี๋ยวโอคิตะขักขมติหาจัตตารุนันตังทาวันติโยชนมาถังคุริมาลาวันตังอิทธีพิสังคตมโนใช้นะใช้ธรรมวิธีคือใช้ฤทธิ์กับโจรต้องใช้ฤทธิ์ท่านฤทธิ์จะให้โจรยอมรับไม่ใช่ไปฆ่าโจรทิ้งทำตัวให้เหนือโจรน่ะให้โจรมันยอมรับนับถือว่าโอ้โหขนาดเรามีดาบขนาดนี้นะเที่ยมเคลียมเพลินคนก็กลัวกันนะสู้ไม่ได้ธรรมวิธีนานี่จึงเป็นละ8ข้อเนี่ยในบทพาหุงเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์รู้ว่าแม้พระองค์ตรัสแล้วต่อไปเนี่ยอีกกี่ปีก็ไม่รู้ว่าจะต้องผ่านด่านพระอรหันต์ผ่านด่านโจรเนี่ยผ่านด่านกิเลสเนี่ยปะโทท่านบางทีเขาเข้าใจผิดใช่ไหมนางจิจมานวิกาใช่ไหมกัตวานกัตธรรมุทรังอิบคับพิริยาจินจายาทุกขมัตตนังชนะกายมะเฉสันเตนโสบางทีก็ต้องใช้สันเตนโสมวิธีนาต้องใช้วิธีการเงียบโดยรู้ว่าวันหนึ่งเรื่องจริงมันต้องปรากฏวัดโล่งกันแล้วกันในสมัยนั้นท่านวัดโล่งกันแล้วกันพุทธเจ้าผิดศีลทำผู้หญิงท้องพอไม่ได้เรื่องผู้หญิงท้องเอากลายเป็นเอาศพนางอะไรชื่อสุมนามะฮะมายัดคดีใส่พุทธเจ้าไปฝังไว้ที่ไปฝังไว้ที่อะไรกองขยะศพมันก็เน่าอยู่ใต้กองขยะทำไงท่านใช้เวลาชีวิตของคนเรานี่ว่าสิ้นกิเลสนี่นะฮะมันต้องผจญด้วยท่านผจญเขาเรียกผจญมารเขาเรียกผจญกับกิเลสมารถ้าเบาบางนะฮะลงได้มันก็ใกล้กับใกล้อรหันต์เต็มทีแล้วท่านใกล้อรหันต์เป็นอะไรโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอาตมาเวลาประเทศเนี่ยฮะเนื่องจากการศพนี้ผู้ตายประสงค์จะบริจาคร่างกายอวัยวะให้กับโรงพยาบาลและเมื่อถึงแก่กรรมแล้วทางโรงพยาบาลก็มานำลูกตาไปเพื่อสงเคราะห์คนอื่นผู้ตายคนนี้ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ว่าเมื่อตายไปนั้นโดยฉับพลันทันด่วนน่าจะด้วยอุบัติเหตุตายให้บริจาคไตบริจาคหัวใจอาตมาบอกนี่มันถึงขั้นอริยะเกือบสำเร็จอรหันต์แล้วนะเอาอาตมาว่าเกือบก็แล้วกันนะในคราวาสบางคนเนี่ยเฉียดอรหันต์เลยท่านและญาติโยมวันนี้ไม่ต้องเทศสบายใจเพราะการบริจาคอวัยวะร่างกายเนี่ยพระสุนทรท่านก็ทำใครมันจะบริจาคร่างกายล่ะแล้วลูกๆก็ต้องยอมนะญาติๆก็ต้องยอมต้องยอมให้เพราะนี่คือภูมิอริยะของเขาใครๆมันก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นซากศพซากเน่าเปื่อยหรอกท่านไอ้เอาไปเผาทิ้งเสียมันก็แหมอย่างนั้นแหละผู้ที่ถึงกรรมนี้เป็นโรคประหลาดอย่างแรงมารู้ตัวเองเป็นโรคประหลาดพอหมอบอกว่ารักษาไม่หายทำบริจาคเลยให้วิจัยเลยนับตั้งแต่การผ่าตัดการรักษาวิจัยเลยแล้วเสร็จแล้วนะพอถึงเวลาถึงกิจกรรมแล้วศพนั้นให้เป็นผลทางการศึกษาเพื่อจะได้ดูแลคนอื่นต่อไปดูแลกันต่อไปไอ้ร่างกายดีๆเนี่ยท่านบางทีมันก็อย่างนั้นเป็นกายวิภาคก็ไปศึกษากันได้แต่ประวัติของการรักษาท่านผู้ชมประวัติของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างร้ายแรงมีโรคที่เขาไม่รับศพอยู่โรคสองโรคคือไอวาตะคะโรคกับนี่โควิดนี่แต่หมอก็เก็บผลเอาไว้วิจัยแล้วเขาเก็บผลไว้วิจัยแล้วนะคราวนี้ให้เป็นโรคประจำท้องถิ่นละท่านผู้ชมก็จะประจำท้องถิ่นคืออะไรโควิดเนี่ยมันมาเนี่ยท่านผู้ชมมันมาเนี่ยมันอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยอุณหภูมิพฤติกรรมอาหารคนแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้เหมือนกันเลยเชื้อเดียวกันแต่ผลมันไม่เหมือนกันนะการที่มันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันอยู่กับอาหารอากาศภูมิประเทศพระอาทิตย์น้ำมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นโรคประจำท้องถิ่นนะ
ที่อะไรรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลใช่ไหมเขาบอกว่าโรคประจำท้องถิ่นก็หมายความว่าประจำประเทศเราไม่ใช่ตำบลนี้เป็นอย่างนี้ตำบลนี้เป็นอย่างนี้โรคประจำประเทศเราท่านผู้ชมลงคิดดูประเทศเราเนี่ยอีสานเป็นยังไงล่ะภูมิอากาศอาตมาไปบางจังหวัดในภาคอีสานนะกลับมานะท่านหูอักเสบบ้างไข้หวัดใหญ่กินบ้างหน้าหนาวก็อย่างหนึ่งหน้าฝนนะพอแดดมันออกนะมันแผ่นดินมันเดือดฝุ่นๆๆกลับมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปลายใต้ก็จมูกฟอดแฟดต้องฉันแล้วท่านฉันอาหารเผ็ดๆที่มีสมุนไพรเยอะๆไอ้สมุนไพรก็คือไอ้โรคเนี่ยเนี่ยโรคจมูกเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเจอสมุนไพรภาคใต้เข้าไปนะล่งไอ้สมุนไพรคืออะไรที่ผสมอาหารก็คือยาสมุนไพรคืออะไรยาควบกับอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเพราะประเทศเราจะต้องผลิตโควิดไม่ใช่ผลิตโควิดขอโทษผลิตยาป้องกันโควิดซึ่งเป็นเฉพาะประเทศเรากระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์ศาสตราจารย์ในเมืองไทยเนี่ยมันเก่งทางนั้นนะท่านไม่เก่งเขาไม่มารักษาหรอกขณะเขาอยู่กับภูมิอากาศต่างจากเรานะเขายังเดินทางมารักษาที่ประเทศเรากันเลยหมอไทยเนี่ยเก่งเสียอย่างเดียวไม่มีคนสนับสนุนนักวิจัยไทยเนี่ยเก่งเสียแล้วไม่มีผู้สนับสนุนอะไรก็ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรมันไม่ใช่อย่างเดียวท่านยายังมีตั้งเยอะแยะและแต่ละภูมิภาคแล้วนะฮะก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้กับภูมิอากาศกับอาหารมันงั้นคนประเทศนั้นมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะสมุนไพรเนี่ยงูกัดนะท่านอาตมาเป็นเนรเนี่ยไปอยู่ป่าเนี่ยต้องไปนั่นนะไปดูไอ้โคนต้นนะท่านโคนต้นอะไรนะมะนาวต้นไหนตายแล้วมีเห็ดขึ้นนี่รอบๆโคนต้นใหญ่ๆนะฮะบีเอามาเลยท่านตากแห้งแล้วต้องตากมะนาวสดไว้ด้วยแล้วต้องมีเกลือติดไปด้วยถ้าสารพิษกัดนะท่านนะฮะบีบมันลงไปเลยท่านฝนแล้วบีบลงไปเลยเอากากแปะเข้ารัดซะก่อนท่านรัดซะก่อนให้มันอยู่กับที่อย่าให้เลือดมันเดินขึ้นแล้วกินนะกินน้ำมะนาวล้างท้องไม่น้ำมะนาวก็อะไรเปรี้ยวๆกินล้างท้องเข้าไปมันจะได้ไม่ลามขึ้นมาแค่นี้มันก็เป็นยาแล้วท่านไปเอาเซรั่มที่ไหนมาสมัยก่อนเนี่ยอยู่กลางป่าเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตยาของเราเพื่อไปขายประเทศอื่นต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราขายแล้วท่านเพราะก็มีระบบกิจการทางการค้าการขายยาเนี่ยมันร่ำรวยที่สุดในโลกท่านดูเถอะการขายยาเนี่ยร่ำรวยที่สุดแล้วเขาลงทุนทีมวิจัยรัฐบาลเขาลงทุนทีมวิจัยแล้วบริษัทต่างๆเขาก็มาร่วมหุ้นลงทุนด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ผลิตร่วมกันเอาผลกำไรมาแบ่งปันกันก็เหมือนตลาดหลักทรัพย์แล้วท่านตอนนี้ใครจะผลิตล่ะถามจริงๆเริ่มต้นกันหรือยังเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยได้แถลงหรือยังว่าโรคประจำท้องถิ่นคือท้องถิ่นไทยเนี่ยแล้วต้องเตรียมไว้ตลอดโรคมันเบาบางลงแล้วถ้าเกิดมาผสมกับโรคไข้หวัดใหญ่แล้วท่านข่าวนี้วิจัยไม่ออกและอะไรกันวิเนี่ยกลายเป็นอาการหนักตายเผาวันเดียวนี่มันอนาถใจแล้วท่านนะนะหลวงพ่ออายุเยอะๆนะท่านโยมไปหาบ่อยๆนะฮะโรคเข้าปลายตายมรณภาพนะเพื่อจิ้มจมูกอ้าวติดโควิดก็ท่านเป็นโรคอย่างอื่นอยู่แล้วเผาวันเดียวเป็นสมภารมัน 4-50 ปีท่านอนาจใจไหมท่านอนาจใจพูดทิ้งไว้วันนี้นะท่านนะฮะแล้วยาเนี่ยไม่ต้องไปจำเป็นจะต้องไปขายทั่วโลกหรอท่านก็ของเราก็เป็นของเราอาหารไทยก็ไม่ต้องขายทั่วโลกก็ได้
ใครจะมากินก็มากินเอาเป็นไปขายทั่วโลกก็รู้กฎหมายเขาอยู่นี่เขาไม่ยอมเราเนี่ยแล้วถ้ากฎหมายเขายอมเราก็ว่าเป็นเรื่องหนึ่งและไอ้ทั้งหลายมันก็ไม่ใช่เกิดจากอะไรท่านมันก็ไม่ได้เกิดจากอะไรฮะเคมีเมื่อไหร่ล่ะไปดูยาสิไปดูตัวยาสิมันไม่ได้เกิดจากเคมีเมื่อไหร่มันเกิดจากสมุนไพรนี่แหละมันเกิดจากพืชผักผลไม้นี่แหละท่านเป็นสมุนไพรเท่านั้นแหละทำไมไม่เอามาลากขี้นกมากินกันบ้างล่ะท่านขมดีจะตายโหงไปไม่เอาบัวเพชรล่ะบัวเพชรกับฟ้าทลายโจรมันต่างกันตรงไหนล่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นยาต้มยาต้มเราก็บอกผิดกฎหมายอีกแล้วเลิกสักทีได้ไหมว่าหมอยาไทยมันผิดกฎหมายเลิกได้ไหมไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ไม่มีใบรับรองเขารักษาเข้ามาอย่างนั้นยามันเป็นยาภูมิภาคตรงนั้นมันหายแม้กระทั่งคาถาอาคมเลยนะเวชโอสถเนี่ยนะฮะบางทีมันต้องประกอบด้วยเมตต์มนต์คาถาด้วยเอาเป็นเตรียมๆดูเถอะท่านเนี่ยแต่มาพูดมาถึงว่าที่ว่าเสียงแห้งๆเนี่ยก็จะไปยากอะไรกับมาขำป้อมใช่ไหมท่านตำก็ใส่เกลือเข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปพริกป่นเยอะๆนะเดี๋ยวก็ครอกออกมาแล้วท่านแต่เสียงอาจจะแห้งหน่อยแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอาตมาไม่เรียกหามันลงไปไกลๆน้ำมนต์น้ำมัดกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้กายาสกลออกไปให้พ้นวินาศสันติภาวนาอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนนะฮะอาตมาขอโทษนะฮะไม่ได้ใส่หน้ากากกับท่านใส่พกเกรงใจเขานะฮะเดี๋ยวคนนี้ก็ถ่ายรูปคนนี้ก็ถ่ายรูปถอดหน้ากากท่านไม่กลัวติดโควิดเหรอน้ำมนต์น้ำมัดกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้กายาสกลออกไปให้พ้นวินาศสันติอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เดี๋ยวไม่มีพระเทศบาปนะเว้ยเชื้อโรคแล้วเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยยังมายัดใส่ให้อาตมานะพระดีๆไปยัดใส่นะไอ้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเนี่ยที่จะเอาโรคไปใส่พระที่อะไรที่เราไม่ชอบไม่ชอบแต่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วเนี่ยบาปนะแกนะไอ้เชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยคนมันตายอยู่คนเราพบกันแล้วเราไม่มีโอกาสทำความดีทำไมจึงมีโทสะพยาบาทอยู่เราเดี๋ยวก็ตกสวรรค์แล้วฮะเดี๋ยวก็ตกสวรรค์ล่ะฆ่าพระดีๆแต่ละคนเนี่ยนะฆ่าแต่ละรูปเนี่ยฆ่าคนดีๆแต่ละคนเนี่ยมึงล่วงจากสวรรค์ล่ะเอาเถอะไม่ได้ครูเทวดานะที่เป็นศัตรูกันอ่ะแต่ต่อมาก็นะโมนะมัสท่านก็ฟังว่านะโมนะมัสกำจัดออกไปนะโมนะมัสการนะมัสนะโมต้องเขียนนะโมสินะโมแล้วก็นะมัสมัสโมมามหาอากาศสอเสือกอไก่นะกาลันสละอาลอเรืออาบนามัตนมัสการนะท่านแต่ข้าแต่ใช่อะไรท่านใช้ทันตคาตฆ่ากอไก่เสียกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้กายาสกลสกละสอเสือกอไก่ลอลิงออกไปให้พ้นวินาศสันติวันทีเมตมนคาถาก็สำคัญท่านเวชศาสตร์เวชกรรมเวชบริพันธ์อะไรก็แล้วแต่ท่านบางทีมันก็ต้องมีเมตมนต์คาถาด้วยกันเพราะว่าเขาทำมาอย่างนั้นของมันขลังอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาดูพุทธเจ้าท่านอุทานแล้วท่านต้องผ่านด่านกิเลสเท่าไหร่แล้วไปเจอคนมีกิเลสที่มาผชนต่อพระองค์เนี่ยดูภาพปาหุงสิท่านแปดภาพอะค่อยๆเลื่อนมาดูเลื่อนมาดูจะเอาภาพสำนักพิมพ์เสาทองดีก็ได้จะเอาภาพของธรรมสภาก็ได้อาจารย์กฤษณะสุริยการน่ะเอามาดูก็สิท่านพอดูเสร็จแล้วแล้วก็นึกพุทธเจ้าพระต้องผชนแล้วก็พระองค์ต้องไปสอนให้คนถ้ามันมีกิเลสเนี่ยให้มันลดลงเพื่อจะไม่ได้เอากิเลสหยาบกิเลสร้ายเนี่ยไปทำลายคนอื่นทำลายตนเองก็ทำลายคนอื่นด้วยราคะพูดไปแล้วโลภะโทสะก็เหมือนกันเป็นกิเลสร้ายนะท่านนะโทสะเนี่ยมันให้ผลต่อเรานะ
จะโทสะจะปฏิฆะไม่พอใจกลายเป็นโทสะกลายเป็นพยาบาทกลายเป็นการพิฆาตเข็นฆ่าสี่ระดับถามว่าได้ประโยชน์อะไรเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างเล็กก็โทสะแบบหนึ่งเขื่องก็โทสะแบบหนึ่งรวยก็โทสะแบบหนึ่งพระท่านมีอำนาจก็โทสะแบบหนึ่งถามจริงๆโทสะได้อะไรกันขึ้นมาบ้างเนี่ยทำไมฆ่ามันให้ตายเจริญเมตตาทำเอาไว้สิท่านเจริญเมตตาทำเอาไว้ขอโทษก็ได้ถ้าเราทำผิดต่อเขาให้อภัยก็ได้ถ้าเขาขอโทษต่อเราไม่เก็บเรื่องเก่าเอามาพูดให้วิวาทบาดหมางขอโทษให้อภัยไม่เก็บเรื่องเก่าเอามาให้วิวาทบาดหมางแล้วจะไปแสดงแสดงเสียมนุษย์เสียคนเลยก็แล้วกันโทสะนี่มันเสียคนง่ายๆท่านมันเสียมิตรง่ายๆแล้วมันอะไรฮะเสียมิตรง่ายๆเสียเงินง่ายเสียเงินง่ายๆแต่เยอะติดคุกง่ายๆท่านจะทำเองแล้วจ้างคนอื่นไปทำอ่ะนี่โทสะเกลื่อนเมืองไปหมดไหมแม้โทสะหัวร้อนหัวร้อนก็หัวก็โลแตกไอ้คนที่เป็นโทสะเขาไปเล่นเขาก่อนเขามีเขาตามมาเล่นเขามีเขายิงทั้งครอบครัวเขามีเห็นผลร้ายมันไหมท่านที่มันผลิตลูกออกมาใครเป็นทุกผู้สั่งตัณหามันสั่งตัวตัณหามันสั่งให้มนุษย์มันกระทำแล้วโทสะเนี่ยมันจะผูกพันไม่มีที่สิ้นสุดท่านไอโลภะยังมีที่สิ้นสุดราคะมันก็มีที่สิ้นสุดโทสะเนี่ยโอ้โหร้ายร้ายร้ายบางทีอิจฉามันก็เป็นบางทีอิจฉาแต่ลูกมันเป็นโทสะอีกแล้วเป็นพยาบาทอีกแล้วเป็นการพิฆาตเข็นฆ่าอีกแล้วลองนำมานึกถึงตัวเราสิท่านถ้าเราไม่นึกถึงตัวเรานะฮะเรากำลังเผชิญในวิกฤตอันตรายวิกฤตชีวิตที่มันอันตรายโทสะในครอบครัวในครอบครองเป็นไงท่านวิกฤตไหมมันก็วิกฤตนะในว่ารักกันไงทำไมต้องเอาโทสะมาล่ะโทสะมันทำให้ความรักมันหวานชื่นขึ้นไหมไม่นะความรักมันร้าวรานเลยก็แล้วกันท่านความโกรธมันไฟฟอนท่านไหม้พรบพรบความแสนงอนนะเหมือนไฟเย็นบึงชากันอยู่นั่นแหละท่านระอุอยู่นั่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาตมาเปรียบเทียบแค่สองฝ่ายความพยาบาทเป็นไฟสมขอนเจ้าแกแสนงอนเหมือนไฟเย็นพยาบาทเหมือนไฟสมขอนการปากบอลเหมือนไฟไหม้ป่าโกรธแล้วจะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำไมเล่าแล้วก็ยกเพื่อไปขยี้เขากล้องCCTVมันติดหมดทั่วประเทศนั่นแหละมึงพลาดจากกล้องตัวนี้ไปนะฮะก็กล้องตัวอื่นอบต.เอ่ยนะฮะกรมทางหลวงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยซ่อมกล้องซะตำรวจด้วยไปติดต่อที่กล้องตัวไหนเสียบ้างจอมันบอกอยู่นี่กล้อง CCTV เสียทำไมจอมันไม่บอกก็มอนิเตอร์มันเบลอบางทีมันมีกี่ตัวแล้วท่านในเขตนั้นอะเราลิงก์กันได้ไหมยืมข้อมูลกันได้ไหมเราต้องเช็คดูว่ากล้อง CCTV ของคุณสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมนี่ปัจจุบันนี้นะท่านปัญหาเยอะนะปัญหาเรื่องโลภะนะท่านขโมยตีชิงวิ่งราวขโมยทองงัดบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยเตือนประชาชนที่ว่ากล้อง CCTV ที่บ้านอย่าให้มันเสียแล้วเดี๋ยวนี้มันก็คุณภาพสูงเป็นสีด้วย
แล้วติดมาติดระดับสูงบ้างระดับระนาบที่เขาซ่อนตัวเล็กๆไว้บ้างมันต้องเช็คได้ทั่วประเทศเพราะปัญหาเรื่องกิเลสมันเยอะมากแต่เรื่องตีกันเนี่ยนะฮะโทสะเนี่ยความโกรธเป็นไฟฟอนไหม้กันโอ้โหแฟนเราจากปากนะฮะเดี๋ยวก็ทำร้ายกันแล้วท่านไม่มีใครยอมใครจะว่าใครเริ่มก่อนก็ไม่ได้มึงว่ากูกูว่ามึงมึงเล่นงานกูก็เล่นงานมึงมีดทำครัวก็กลายเป็นมีดสังหารไปได้อะไรท่านได้อะไรอาตมาเนี่ยเลี่ยงที่สุดวิธีการเลี่ยงโทสะคือพบกับคนน้อยจะได้กระทบน้อยหน่อยพบกับคนน้อยกระทบกับคนน้อยเราก็ไม่มีศัตรูท่านมีอะไรขยับยั้งชั่งใจถึงแม้ละเขียนดงเขียนด่าเลยนะธรรมะก็ตามสบายตามสบายตามสบายวันหนึ่งก็จะรู้จักกันดีเองแหละยังไม่รู้จักตัวยังไม่รู้จักความคิดนะปล่อยไปเถอะอาตมาไม่ค่อยแยแสแล้วท่านแต่เขามากระทบเราเนี่ยเราต้านอยู่ไหมเขาด่าเราอีเราไอเนี่ยคนที่เคยชอบกันแต่ทัศนะแตกต่างกันกลายเป็นคนไม่ชอบเราอาตมาก็เฉยเฉยวันหนึ่งคุณจะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจยันตายแม่พ่อกันยันตายก็ไม่เป็นไรท่านแต่เราจะไปมีโทสะกับเขาเสียใจที่เขาไม่เข้าใจไหมบางทีก็เสียใจท่านเสียใจที่เขาไม่เข้าใจเราเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่ผลมันจะออกมันเป็นคำเตือนแบบพยากรณ์ท่านผู้ชมลองทบทวนดูเถอะถ้าติดตามชีวิตอาตมาเนี่ยมันจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะวันหนึ่งอาตมาก็ต้องถูกอยู่วันยังค่ำเพื่อเป็นการเตือนแบบพยากรณ์พยากรณ์อย่างนี้เลยท่าน prediction เลยท่านยกนิ้วเดียวแบบโกณฑัญญะเลยโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าพุทธเจ้าจะต้องสิทธัตถะจะต้องออกบวชแล้วถ้าเป็นศาสดาอีกของโลกเท่านั้นไม่มีใครเชื่อโกณฑัญญะไม่ได้เสียใจเลยแล้วเฝ้ารอการออกบวชเฝ้ารอการพิสูจน์พระที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์แรกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลี่ยงจากคนให้มันเยอะๆแล้วอะไรที่เราไม่ชอบฟังเราไม่ชอบฟังเรื่องอะไรแล้วก็จะไปพูดเรื่องนั้นกิริยาเหมือนกันเราไม่ชอบคนแบบไหนที่มันขวางหูขวางตาเราก็อย่าไปแสดงกิริยาอย่างนั้นกับคนอื่นเราไปแสดงคนอื่นเขาก็เกิดโทสะก็โทสะเราก็เกิดโทสะผัวเมียฆ่ากันตายเนี่ยมันอเนจอนาจใจนะมันมีทั้งราคะโบโทสะพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องผชนเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรมีเศรษฐีสองสามีภรรยามีเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่งแม้สองสามีภรรยามันก็พูดยากนะท่านนะตีความหมายมีเศรษฐีมีสามีภรรยาคู่หนึ่งฐานะเป็นเศรษฐีก็แล้วกันเมียเป็นหมอดูรอยเท้าท่านหมอดูลักษณะมีลูกสาวชื่อมังคันธยาโดยฐานะโดยความงามของผู้หญิงคนนี้ไม่มีผู้ชายคู่ควรคนเป็นพ่อเป็นแม่มาคิดนะท่านนะลูกไม่มีเพื่อนลูกสาวถ้าไม่มีเพื่อนคือคนที่รักเพื่อนคือคนที่รักตาไม่หลับไอ้ที่เราลูกแต่งงานเราดีใจเนี่ยลูกสาวลูกชายเราจะมีเพื่อนเป็นคู่ชีวิตคู่คิดคู่ทุกข์คู่ยากคู่เป็นคู่ตายวันหนึ่งก็เดินไปเจอพุทธเจ้าประทับยืนอยู่
พอสามีภรรยาคู่นี้เห็นเธอโอ้โหผู้ชายคนนี้เหมาะที่จะเป็นสามีลูกสาวเราโดยไม่รู้เครื่องแบบเครื่องแต่งกายท่านว่าการที่ครองจีวรแบบพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรคือใครแต่เห็นรูปร่างพอใจแล้วท่านนี่อยู่ในเรื่องสามาวดีนะภาค2ของพระธรรมบทถ้าเป็นหนังสือเล่มของพระเดนบารีทำไงถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คุณฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งฐานะเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้บ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้ขอไปเป็นลูกเขยฉันได้ไหมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เงียบแต่พระองค์มองเห็นแล้วว่าสามีภรรยาคู่นี้จะได้เป็นอริยบุคคลชั้นต้นแต่จะเป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมค่อยคิดไปพระองค์ก็เงียบไอ้การเงียบนี่อินเดียก็ถือว่ามันล้วนถ้าเป็นแขกมันก็คือใช่อ่ะแต่ถ้าเป็นพระนี่เงียบแปลว่ารับที่เวลาพระก็สวดตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิถ้ายอมรับคนที่เข้าบวชแล้วก็ขอให้เงียบเสียไม่ต้องค้านหรือบางอย่างมีคำว่าสาธุครองกฐินก็เหมือนกันหาองค์ครองก็ต้องท้ายด้วยตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิแปลว่าเงียบเสียกลับไปบ้านดีใจท่านไปบอกลูกสาวไปเจอคนที่เป็นคู่ควรเป็นลูกเขยของลูกแล้วก็พาลูกสาวมาอย่างที่นัดสมเด็จผู้เป็นจักรพรรดิแห่งธรรมะท่านเป็นอยู่ที่นั่นแล้วท่านอธิษฐานลอยพระบาทคู่เอาไว้แต่ลอยพระบาทคู่ไว้ให้ลายพระบาทเด่นชัดเลยพอมาถึงก็วิ่งหาไปไหนผู้ชายคนนั้นไปไหนเยเมียพอเห็นรอยเท้าคู่นั้นบอกสามีคุณผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คู่ของลูกสาวเราแล้วล่ะสามีบอกทำไมล่ะก็ดูเท้าที่รอยเท้าคู่นี้ที่ท่านทิ้งเอาไว้เนี่ยมนุษย์หน้าไหนมันจะกดรอยเท้าลงพื้นแล้วรอยเท้าจะละเอียดแบบนี้จะละเอียดแบบนี้ถ้าไปดูรอยพระพุทธบาทเถอะท่านฉันเนี่ยเป็นหมอดูรอยเท้าเราลายมือฉันรู้เลยคนคนนี้เป็นคนสิ้นกิเลสไม่ใช่สามีลูกสาวของเราผมว่าไม่จริงอะความรู้เธอไม่จริงไปหาก็ไปเจอพุทธเจ้าบอกนี่ลูกสาวฉันสมเด็จพระสัมมาเจ้าตรัสว่าท่านเศรษฐีธิดาของท่านเนี่ยเรา ไม่ปรารถนาเรามีความรังเกียจเหมือนบุคคลนะที่จะเอาเท้าไปแตะนะสิ่งปฏิกูลโอ้โหผู้หญิงสวยๆถูกผู้ชายรูปร่างงามที่สุดดูถูกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่อยากถูกต้องเดินทางแค้นต่อไปต่อมานางได้เป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนไอ้ความแค้นที่ถูกล่ำหรือมันฝังใจวันหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปเมืองนั้นท่านนางรู้เนี่ยแล้วพระนางสามาวดีก็เลื่อมใสพระเจ้าพระนางคุชตลาก็เลื่อมใสแต่มาคติยาเนี่ยแค้นทำลายพระนางสามาวดีด้วยทำลายคุณชุตราด้วยใส่ร้ายทุกอย่างเพราะนับถือพุทธเจ้ามันต้องตัดบริวารทิ้งให้หมดให้เข้าใจผิดมันปั่นป่วนกันทั้งวังแหละจ้างคนมาท่านตีไม่ได้เนี่ย
จ้างคนไปด่านะฮะด่ากลางฝูงชนนะท่านจ้างนักเลงไปด่าด่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเจ้าพระนนท์ท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์เสด็จไปเมืองอื่นเถอะไปเมืองไหนเมืองที่เขาไม่ด่าเราแล้วถ้าเมืองนู้นด่าเราล่ะเขาไปเมืองอื่นเมืองอื่นเมืองอื่นบอกอนนท์ที่ไหนที่ไม่มีคำด่าบ้างที่ไหนที่ไม่มีคนด่าเราบ้างเราตถาคตเมื่อสู้กับกิเลสแล้วเหมือนช้างศึกลงสู่สงครามอาหังนาโควสังคาเมเราเหมือนช้างศึกตัวประเสริฐลงสู่สงครามย่อมไม่หวาดผวาหรือไม่ขาดกลัวต่อลูกศรหรือดาบที่มาจากสารทิศเราจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วพวกอยู่จนเรื่องสงบจนเรื่องแตกนางและพวกของนางก็ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีพิสดารด้วยวิธีพิสดารแต่มันจะผ่านชีวิตพระพุทธเจ้านะพอไปเผาพระนางสามาวดีทิ้งทั้งวังท่านที่อาตมากล่าวไว้หมายความว่าที่พระองค์ตรัสพุทธอุทานเนี่ยตรัสพุทธอุทานไปแล้วเนี่ยพวกก็ต้องผจญต่อกิเลสไม่ใช่ตรัสรู้แล้วไม่ผจญต่อกิเลสกิเลสนั้นจะเป็นตัวพิสูจน์เราแล้วโทสะไม่มีดีแล้วท่านเมตตาต่างหากล่ะที่มีแต่ความดีการให้อภัยมีแต่ความดีทั้งนั้นจึงขอเงินงดเลื่อนลดคำผีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจงได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระบือด้วยคุณความดีให้มีพลังดังพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปานราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุขสำราญอำนาจไตรลักษณ์พิพัฒน์ผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะสิ่งที่สร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือตัณหาที่มีต้นเหตุมาจากกิเลสนะคะหากเรากำจัดกิเลสให้ได้ด้วยการเจริญเมตตาธรรมรู้จักให้อภัยทำแต่ความดีชีวิตเรานั้นก็จะมีแต่ความสุขในที่สุดค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะกรมการศาสนา